จากสัปดาห์ที่แล้วกับการแข่งขันสุดดุเดือดระหว่างแชมป์เก่าอย่างตอมปะทะกับเอแดนเซอร์สาวมอปลายซึ่งตอมก็ชนะมาได้ครองแชมป์เป็นสมัยที่2และได้เข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมรวมทั้งสิ้น 25,000 บาทยอมรับว่าแต่ก่อนเกเรครับพี่เกเรมากครับคือพ่อกับแม่คือส่งไปให้เรียนหนังสือครับแต่ว่าผมเรียนไม่จบครับผมจบแค่ม.3ครับพ่อกับแม่ก็เสียใจมากเคยออกจากบ้านไปอยู่พักหนึ่งใช่ครับเคยครับหนีไปไหนผมหนีไปอยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนใช่ครับอยู่ได้กี่เดือนเดือนกว่าครับเดือนกว่ากลับบ้านใช่ครับทำไมกลับบ้านไม่มีข้าวกินครับแล้วพอกลับถึงบ้านสิ่งที่พ่อแม่ถามอย่างแรกคือลูกกินข้าวมาแล้วยังครับโอ้โหคือผมอยากจะบอกกับพ่อแม่นะครับคือผมอยากจะขอโทษทุกอย่างนะที่ผมทำให้เขาเสียใจไปครับสัญญานะครับว่าต่อไปนี้ผมก็จะตั้งใจทำงานอดทนจะแบบทำให้เขาแบบไม่ต้องมาแบบเป็นกังวลกับผมครับจะทำให้ครอบครัวมีความสุขประมาณนี้ครับใช่ครับใช่ครับให้เพื่อนหน่อยให้เพื่อนหน่อยไอ้บ่แม่นคนธรรมดาอยากบอกเจ้าว่าไอ้จนเด้นางก็เลือกเพลงมาได้ตรงกับเนื้อหาชีวิตของเขาเองมันก็เลยทำให้เขาถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้ค่อนข้างดีภาพรวมถือว่าร้องดีมีเสน่ห์นะครับวันนี้รอพิสูจน์แจกแชมป์ครับสวัสดีครับคุณแฟรงค์ภคชนครับต้อนรับผู้ชมสุดด่วนเพลงชิงโชคทุกความฝันที่คุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่บีเสด็จพี่แอนซีเรียมและคุณสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันจันทร์วันแห่งการเริ่มต้นแบบนี้เรามีนมถั่วเหลืองแลคตาซอยมาเสริมพลังงานให้กับทุกคนในสตูดิโอกันเลยครับรับรองว่าพลังงานเต็มเปี่ยมกันอย่างแน่นอนฮะพลังงานมากันแล้วพร้อมจะเปิดรายการกันหรือยังเอาละฮะวันนี้เรามีบทเพลงจากนักร้องสาวเสียงดีตัวแม่สุดแซ่บตั๊กแตนชลดามากับเพลงกอดครับผมฉันเพียงแค่นั้นเบาๆก็ทำให้ใจที่เหน็บหนาวมันอุ่นขึ้นมาได้นิดหน่อยแค่เพียงเล็กน้อยก็ขอบใจนะใจของฉันเจ็บจนชาจนเกือบเป็นบ้าเป็นบอกับคนที่มันไม่เคยพอเคยช้ำเคยท้อเกือบสิ้นลมจะห่วงใจฉันด้วยอ้อมกอดเธอมั่นใจหรือเปล่าว่าจะไม่ทำให้ฉันเจ็บจะเชื่อใจได้หรือเปล่าจะไม่ปวดร้าวเหมือนที่เคยกอดก่อนนี้ไม่ค่อยจะดีสิ่งเดียวที่มีคือฉันเจ็บข้างในหัวใจมีรอยเย็บเจ็บจนไม่หากโดนทำแบบนับซ้ำๆตอกย้ำคงต้องตายกอดนี้ของเธอโอเคไหมเชื่อใจได้ไหมเธอไม่อยากจะเจอเหมือนเคยผ่านมาจะมั่นใจหรือเปล่าว่าจะไม่ทำให้ฉันเจ็บจะเชื่อใจได้หรือเปล่าจะไม่ปวดร้าวเหมือนที่เคยกอดก่อนนี้ไม่ค่อยจะดีสิ่งเดียวที่มีคือฉันเจ็บข้างในหัวใจมีรอยเย็บเจ็บจนไม่ว่างเธอเจ็บซ้ำหากโดนทำแบบนั้นซ้ำๆตอกย
จะเจอเหมือนเคยผ่านมาเมื่อกี้ส่งมาให้ตบมือคอไปฉันน่ะใจหายใจคว่ำทำไมคะขาเร่งกันด้วยขานี่ก็ชอบเร่งกันก็ชอบตบมือเร่งกันผมก็โอ้โหลุ้นกันแทบตายแหมถูกใจสาวๆแต่ก็สนุกนะเออสนุกนี่ตอนนี้ได้ข่าวว่ากลับเลิกงานไม่ได้กลับโคราชตลอดเลยโอ้โหมีบ้านสวนอยู่ใช่ไหมเรียกว่าชีพจรลงเท้าเลยดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนใจเราอยู่ที่นู่นนะคะอือเหมือนทำงานเสร็จปุ๊บไม่ว่าจะอยู่จากจังหวัดไหนถ้ามีเวลาแบบเกิน24ชั่วโมงเมื่อไหร่หนูจะนู่นเลยโกทูสวนภาคินเลยค่ะสวนภาคินพื้นที่เยอะไหมสวนภาคินพื้นที่ก็เป็นพื้นที่สะสมที่แบบตั้งแต่เราเริ่มลองที่แล้วก็สะสมซื้อไว้อย่างเงี้ยเก็บหอมรอมริบก็ค่อยซื้อมาเรื่อยๆฮะปลูกอะไรบ้างปลูกหมดทุกอย่างเลยค่ะกล้วยมะละกอมะยมแอปเอ้ยตะลิงปิงแอปเปิ้ลปลูกเยอะขึ้นตะลิงปิงสาเกคืออะไรปลูกไม่หมดอ่ะมะตงมะตูมอะไรนี่ชอบมะตูมแขกมะตูมแขกเอามากินกับอาหารใต้ด้วยใบมันใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดเราว่างเราก็เต้นแขกใส่ต้นมะตูมบึ้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 มไม่มีใครห้ามใครเลยแฮปปี้ไหมได้กลับบ้านทีนานๆได้กลับบ้านทีเพราะว่าเวลาที่แตนว่างปุ๊บแตนจะใช้เวลากับการปลูกต้นไม้แล้วก็เลี้ยงปลาใช่ค่ะพืชผลพืชพันธุ์ล่ะก็ตอนนี้ก็คือปลูกเข้าปีที่2แล้วมันก็เริ่มโตบางอย่างก็เริ่มได้กินได้บ้างแล้วแต่จริงๆอ่ะคือเป้าหมายหลักของแตงก็คือปลูกเพื่อไว้กินกับครอบครัวเพราะว่าครอบครัวแตงครอบครัวใหญ่อาจจะดูเหมือนปลูกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงก็เยอะเลย จริงๆก็เยอะ แต่ว่าก็คือความตั้งใจก็คือแบบเราปลูกกินไม่ได้ปลูกขายถ้าเกิดว่าเหลือกินเมื่อไหร่ปุ๊บเราค่อยแบ่งขายเอาวิธีนี้ไปใช้ได้ใครมีที่ทางอยู่ปลูกไว้อีกไม่นานก็ได้กินนะฮะวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะใช่แล้วค่ะพร้อมค่ะประจำที่ได้เลยครับขอบคุณค่ะแล้วก็ท่านครับผมแชมป์ของเราในวันนี้ฮะเป็นแชมป์มาแล้ว2สมัยแล้วก็สะสมเงินทุนอยู่ 25,000 บาทพี่ต้อมจากจังหวัดเลยเฮ้ๆต้อมสวัสดีครับจำที่ได้เลยเป็นไงคว้าแชมป์กับป้องกันแชมป์อันไหนมันตื่นเต้นกว่ากันคะตื่นเต้นหมดเลยค่ะตื่นเต้นหมดเลยนะคะเอาล่ะวันนี้เดินต่อไปฮะคุณจะได้พบกับหนุ่มเก็บของเก่าขาโจที่มาหาทุนสร้างโรงเก็บของโอเอจากบุรีรัมย์เฮ้โอ้ยแฮนดี แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อพิชัยมันโพครับชื่อเล่นชื่อโอเอครับอายุ27ปีครับมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเขาบอกว่าคุณเป็นขาโจก็ถ้าพี่มองหน้าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าพี่ไม่อยู่ใกล้ๆอ่ะขอไลน์ได้มั้ยครับเฮ้ยตอนแรกดูออกแนวอันธพาลนะคุยไปคุยมาออกแนววายเว้ยจะขอไลน์กันแล้วตอนนี้เก็บของเก่าอยู่เหรอใช่ครับช่วยพ่อแม่อยู่ครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับได้ข่าวว่าเมื่อก่อนเกเรใช้ได้ก็เอาเรื่องอยู่ครับถึงได้นิยามว่าเป็นขาโจมาก็ประมาณนึงครับผมประมาณนึงใช่ครับอะไรที่ทำให้มาเข้าอยู่กับร่องกับรอยได้ก็คือเห็นพ่อแม่แบบลำบากครับคือเห็นพ่อแม่แบบลำบากมากคือผมก็เลยรู้สึกแบบว่าสงสารนะครับอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราเป็นขาโจอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วใช่ครับเราต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ใช่ครับนี่คือเรื่องราวของโอเอครับเริ่มต้นอาชีพรับซื้อของเก่าคือพ่อกับแม่ผมเมื่อก่อนเลยครับคือเขาทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้างครับพี่ช่วงแต่ผมยังเด็กๆเลยครับแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบทำไปแบบไม่ได้ค่าแรงครับเหมือนโดนโกงค่าแรงอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อกับแม่บอกก็เลยมีวันหนึ่งพ่อกับผมก็ได้ไปหาเก็บพวกตะปูพวกเศษเหล็กตามแคมป์คนงานนะครับพี่แล้วก็เอามาขายครับมาขายให้ตากับยายคนนึงที่เขาเข็นรถมาผ่านแคมป์งานประจำครับแล้วทีนี้คือพ่อไม่รู้จะหาเงินจากทางไหนที่แบบจะแบบจุนเจือครอบครัวครับพ่อกับแม่เลยไปถามกับสองตายายสองคนนั้นครับถามว่าแบบรับซื้อของเก่าเป็นยังไงบ้างแบบดีไหมแบบต้องทำยังไงบ้าง
นี่คือจุดเริ่มต้นเลยครับที่แบบพ่อกับแม่ก็เลยแบบตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วกับอาชีพแบบก่อสร้างที่แบบทํามาคือเขาอยากแบบมารับซื้อของเก่าแล้วครับคือผมช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเลยดีกว่าครับเหมือนวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับผมก็ต้องช่วยพ่อแม่คัดของคัดขวดทุกวันครับพี่สมัยเรียนเลิกเรียนมาก็ต้องช่วยทําไม่มีเวลาออกไปเล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้เลยนะครับหน้าที่ผมปัจจุบันนี้คือพ่อให้ไปเก็บกระดาษไปรับซื้อกระดาษตามร้านสะดวกซื้อแบบนี้ครับผมจากนั้นผมก็รับซื้อมาผมก็ต้องเอามาเก็บไว้ที่บ้านก่อนครับมัดแล้วมาเก็บไว้รวมๆกันให้มันได้เต็มคันรถนะครับพี่ยอมรับว่าแต่ก่อนเกเรครับพี่เกเรมากครับคือพ่อกับแม่คือส่งไปให้เรียนหนังสือครับแต่ว่าผมเรียนไม่จบครับผมจบแค่ม.3 ครับพ่อกับแม่ก็เสียใจมากครับที่ผมแบบเขาอยากให้ผมเรียนจบสูงๆมีงานทําดีๆครับแต่ว่าผมก็ทําไม่ได้อย่างที่ท่านหวังเอาไว้ครับผมก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันครับผมแต่ก่อนไม่เคยรับรู้เลยครับว่าพ่อกับแม่แบบไปทํางานเหนื่อยแค่ไหนไปหาตังค์เหนื่อยแค่ไหนจนวันที่ผมมาช่วยพ่อแม่แบบเต็มตัวเนี่ยครับผมรู้ว่าเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากจริงๆครับผมยังรู้สึกเสียใจจริงๆครับว่าแต่ก่อนที่แบบไม่เคยสนใจครอบครัวแบบปล่อยให้ครอบครัวแบบว่าลําบากผมก็รู้สึกเสียใจอยู่ครับยิ่งพ่อทําตั้งแต่ผมยังเด็กๆครับจนถึงทุกวันนี้ก็แบบโรยลาไปเยอะครับเพราะว่ามันใช้กําลังมากจริงๆครับถามว่าภูมิใจกับอาชีพนี้ไหมผมโคตรภูมิใจเลยครับแต่ถ้าย้อนไปตอนที่ผมยังเป็นเด็กอยู่ผมก็รู้สึกอายเขินเพื่อนเพราะเพื่อนกลัวเพื่อนจะมองว่าเอ้ยพ่อแม่ทําอาชีพแล้วซื้อของเก่ามันแบบเอาจริงๆมันก็ดูต้อยต่ําครับผมแต่พอตอนนี้คือผมรู้สึกว่าอาชีพของพ่อกับแม่ผมเป็นที่ผมโคตรภูมิใจเลยครับเพราะว่าทําให้ผมได้โตมาถึงทุกวันนี้ครับเลี้ยงผมจนโตครับเพราะอาชีพรับซื้อของเก่านี่แหละครับเหตุผลที่มาสมัครรายการโดนเพลงชิงทุนนะครับคือผมอยากทําตามความฝันนะครับพี่ที่ผมฝันไว้เพราะผมเคยสมัครไปรอบนึงนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ผ่านมั้งครับผมสมัครไปตั้งแต่ผมอายุ23ปีครับหรือเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วครับผมจนเมื่อผมแบบอายุ27ผมก็เลยแบบตัดสินใจว่าร้องอีกครั้งนึงครับลองอัดเสียงร้องตัวเองอีกสักครั้งนึงคือผมคิดว่าถ้าไม่ได้ก็คือผมคงไม่ได้เหมาะกับสายนี้แล้วล่ะครับผมก็ต้องตั้งใจทํางานอะไรแบบนี้แล้วครับคือถ้าผมได้เงินรางวัลนะครับผมจะมาทําหลังคาให้พ่อกับแม่ครับเพราะเวลาที่ฝนตกผมเก็บลังเก็บกระดาษมันจะเปียกจะแฉะหมดเลยครับแล้วที่ร้านรับซื้อเขาไม่รับซื้อเลยครับผมอยากเอามาทําหลังคามุงหลังคาใหม่ให้พ่อกับแม่ครับเพื่อจะได้เก็บลังเก็บกระดาษไม่ให้มันเปียกและอีกอย่างหนึ่งคือผมอยากพาครอบครัวพ่อกับแม่ผมกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดครับผมอยากไปใช้ชีวิตอยากให้ท่านได้ไปใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคิดอะไรมีความสุขเลี้ยงปูเลี้ยงปลาแบบนี้ครับผมก็ขอกำลังใจจากพี่พลอยพี่แมวนะครับเนาะและครอบครัวก็เชียร์ได้เต็มที่ครับผมครับเฮ้ยแต่พูดจริงๆนะเราดูโอเอเราไม่เห็นแววความเป็นเด็กเกเรจากตัวนายเลยอ่ะมันนึกไม่ออกนะว่าเขาจะเกเรยังไงนะเขาไปดูเป็นเด็กดีมากเล่าให้ฟังหน่อยช่วงเกเรช่วงกําลังเฟี้ยวฟ้าวเนี่ยมันช่วงอายุประมาณไหนม.อะไรประมาณที่ผมจบม.3ครับจะไปเรียนต่อปปช.ครับก็คือสมัครเรียนแล้วสมัครเรียนแล้วครับเข้าเรียนแล้วเรียบร้อยครับผมแต่ไปโรงเรียนได้ประมาณอาทิตย์เดียวครับอาทิตย์เดียวใช่ครับแล้วไปไหนอ่ะนอกนั้นก็แบบขี่รถเล่นแบบไปแทงสนุกบ้างแบบไปกับเพื่อนบ้างอะไรแบบนี้ครับอ๋อใช่ครับก็เลยพ่อไปส่งให้เรียนแต่ว่าพอถึงโรงเรียนปุ๊บผมก็ขี่รถออกข้างหลังโรงเรียนไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยไอ้นี่โหดร้ายพอเห็นนะพอเห็นขี่เข้าแล้วหีออกหลังเรียนออกหลังเรียนใช่ครับตีนกอย่างงี้ใช่ครับเที่ยวเล่นครับขี่รถเล่นกับเพื่อนเตะไปวันๆนะครับวันๆก็กินล้มไปสบายใจใช่ครับอ๋อฮะแล้วมาเกมมีท่าไหนถึงได้เกมก็คือมีวันนึงคือผมก็กลับบ้านปกติครับเหมือนแบบเลิกเรียนปกติใช่ไหมครับโอ้โหชอบวันนี้ชอบวันนี้ชอบสุดเลยกลับไปนึกว่าหลอกเรียนแล้วกลับมาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่ใช่ครับภาพที่เห็นในวันนั้นคือหน้าบึ้งพ่อกับแม่นี่หน้าบึ้งเลยครับเพราะว่าใจเรารู้สึกยังไงตกตาตุ่มเลยครับแม่บอกว่าอาจารย์โทรมาบอกว่าไปโรงเรียนยังไงเนี่ยคือเดือนหนึ่งเรียนได้แค่7วันเองครับนอกนั้นไม่เข้าเรียนเลยครับอืมใช่ครับวันนั้นคุณพ่อคุณแม่ถึงกับร้องไห้ร้องไห้เสียใจมากมากเลยครับอ๋อใช่ครับหนักมากผมไม่เคยเห็นพ่อกับแม่แบบเสียใจขนาดนี้มาก่อนเลยครับอ๋อใช่ครับหลังจากนั้นเรา
กลับไปร่ำไปเรียนไหมไม่ครับอ้าวก็คือออกเลยครับก็คือออกเลยใช่ครับออกเลยใช่ครับโดนโรงเรียนสั่งให้ออกไหมหรือว่าผมอยากออกเลยครับคือผมไม่อยากจะเรียนแล้วครับตัดสินใจใช่ครับออกเลยใช่ครับออกแล้วไปอยู่ไหนก็อยู่กับพ่อกับแม่นี่แหละครับอืมใช่ครับก็ช่วยแม่กับพ่อทำงานบ้างครับอืมใช่ครับอือฮึประมาณนี้ครับอืมอืมวันที่ได้เห็นน้ำตาพ่อแม่มันรู้สึกยังไงผมรู้สึกแบบท้อมากครับแบบว่าแบบเห็นแบบผมไม่เคยเห็นนะครับพี่ว่าพ่อกับแม่เสียใจหนักขนาดนี้ครับเขาเป็นคนแข็งแกร่งมาโดยตลอดใช่ครับเขาทำมาหากินดูเหมือนเขาจะไม่เคยเจ็บป่วยเจ็บปวดอะไรทั้งสิ้นใช่ครับแต่วันนั้นคือแบบเหมือนแบบพ่อกับแม่บอกกับผมนะครับว่าที่หลังนะครับบอกว่าเหมือนแบบความฝันความหวังที่เขาตั้งไว้กับผมคือมันแตกสลายหมดเลยแหละแบบนี้ครับเพราะผมเป็นลูกคนเล็กด้วยครับอืมใช่ครับเคยออกจากบ้านไปอยู่พักนึงใช่ครับเคยครับหนีไปไหนผมหนีไปอยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนใช่ครับอยู่ได้กี่เดือนเดือนกว่าๆครับเดือนกว่าๆกลับบ้านใช่ครับทำไมกลับบ้านไม่มีข้าวกินครับคือไม่มีอะไรจะกินใช่ครับแล้วพอกลับถึงบ้านก็เจอพ่อแม่ใช่ครับสิ่งที่พ่อแม่ถามอย่างแรกคือลูกกินข้าวมาแล้วยังครับใช่ครับเขาโอ้โหเหมือนเป็นประโยคต้อนรับกับบ้านของพ่อแม่ทุกคนกินข้าวหรือยังนี่คือคำที่เราได้ยินมาเป็นพันเป็นร้อยครั้งใช่ครับแต่วันนั้นมันคือถูกที่ถูกเวลาที่สุดใช่ครับคือผมกลับไปคือในความคิดผมคิดว่าเขาจะบ่นจะด่าครับไอโอเอมึงกลับมาจนได้เห็นไหมกะว่าอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับแล้วแต่ว่าเขาถามมาถึงปุ๊บเหมือนพ่อกับแม่เหมือนดีใจนะครับที่ผมกลับมาบ้านครับแล้วเขาก็ถามผมว่ากินข้าวหรือยังไปอยู่ไหนมาแบบทำไมไม่กลับบ้านครับเพราะว่าเขาเป็นห่วงอะครับคือผมไม่ขาดการติดต่อไปเลยครับวันนั้นเขาร้องไห้ไหมพ่อกับแม่ไม่ร้องครับแต่ผมร้องครับไม่เหลือใช่ครับไม่รอดตั้งแต่กินข้าวหรือยังใช่ครับใช่ใช่อยากจะบอกอะไรกับพ่อแม่บ้างคือผมอยากจะบอกกับพ่อแม่นะครับคือผมอยากจะขอโทษทุกอย่างนะครับที่ผมทำให้เขาเสียใจไปครับใช่ครับและผมอยากจะสัญญานะครับว่าต่อไปนี้ผมก็จะตั้งใจทำงานอดทนจะแบบทำให้เขาแบบไม่ต้องมาแบบเป็นกังวลกับผมครับจะทำให้ครอบครัวมีความสุขประมาณนี้ครับใช่ครับขอบคุณเพื่อนหน่อยขอบคุณเพื่อนหน่อยเดี๋ยวผมครับวันนี้อยากได้เงินทุนไปทำไอ้ที่เก็บของให้พ่อครับโรงเก็บของมันยังไงตอนนี้น้ำมันรั่วแล้วมันก็ที่คัดแยกไว้ก็เสียหายใช่ครับคือไปเก็บกระดาษมาแล้วฝนมันสาดนะครับใช่หน้าฝนแล้วทีนี้ฝนมันก็สาดเข้าโดนลังโดนกล่องโดนลังเปียกมันก็หนักขึ้นมันก็น่าจะดีกับเรานะฮะร้านไม่รับครับใช่ครับร้านไม่รับเออมันก็เสียหายไปใช่ครับใช้ทุนเท่าไหร่ครับพ่อบอกว่าก็สองสามหมื่นอยู่ครับสองสามหมื่นใช่ครับเอาละเป็นไงพิธีกรแทนครับอยากจะบอกโอเอว่าไม่มีใครไม่เคยพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไปเราไม่ต้องไปคิดย้อนหลังว่าเออแบบเราไม่ดีอย่างเงินอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเก็บแรงผลักดันตรงเนี้ยมาทำวันนี้กับวันพรุ่งนี้ให้มันดีที่สุดเพราะว่าบางครั้งคนที่ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่คนที่เรียนจบเสมอไปบางครั้งประสบการณ์ชีวิตเนี่ยแหละสำคัญที่สุดแล้วก็รู้สึกดีใจที่โอเอแบบคิดได้แล้วก็กลับมาเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็รักครอบครัวแล้วก็อยากที่จะต่อสู้เพื่อพ่อกับแม่เพื่อยังอยากให้ท่านยิ้มได้ไงยังไงก็ตะกะแตนก็เอาใจช่วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเอขอ1เพลงครับต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศเพลงนั้นก็คือเพลงแห่งใจวันไอ้ล้มครับจากโอเอครับเสียหลักโคมาบักคักห้องไอซียูบ่สู่รักษาเจ้าจักแม่นผู้ใดโสหอบใจยื่นมือเข้ามาเบิ่งแย่งข้าอยู่ข้ายาให้ชีวิตอายถ้าความหูสึกที่อายหูสึกมันเป็นความจริงอายเก
็อยากเว้าในสิ่งที่เจ้าบ่ฮู้บ่ได้อ้ายบ่แม่นคนธรรมดาอยากบอกเจ้าว่าอ้ายจนเด้นางชีวิตสมมอตใส่ห่างจากสิไปขอใส่ไปจอดพักเช็คอินบ่มีมีแต่ไปจอดพักสู้ใหม่ย่านบ่คู่ควรกับหัวใจย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้แห่งใจวันอ้ายลมขอบคุณหลายๆบ่มียังให้แทนใจน้องลาเอิ้นเจ้านางฟ้าใจงามก็ฟ้าก็ว่าบ่สมชีวิตเหือกสุดท้ายของผู้ชายหัวใจโซมโซมมีเจ้ามาจับมาโจมขึ้นลูกสู้ใหม่ถ้าความหู้สึกที่อ้ายหู้สึกมันเป็นความจริงอ้ายก็อยากเว้าในสิ่งที่เจ้าบ่ฮู้บ่ได้อ้ายบ่แม่นคนธรรมดาอยากบอกเจ้าว่าอ้ายจนเด้นางชีวิตสัมมอตใส่ห่างจากสิไปขอใส่ไปจอดพักเช็คอินบ่มีมีแต่ไปจอดพักสู้ใหม่ย่านบ่คู่ควรกับหัวใจย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้แห่งใจวันอายลมอ้ายบ่แม่นคนธรรมดาอยากบอกเจ้าว่าอ้ายจนเด้นางชีวิตสัมมอตใส่ห่างจากสิไปขอใส่ไปจอดพักเช็คอินบ่มีมีแต่ไปจอดพักสู้ใหม่ย่านบ่คู่ควรกับหัวใจของเจ้าเด้นางบอกเจ้าว่าอ้ายจนเด้นางชีวิตสัมมอตใส่ห่างจากสิไปขอใส่ไปจอดพักเช็คอินบ่มีมีแต่ไปจอดพักสู้ใหม่ย่านบ่คู่ควรกับหัวใจย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้แห่งใจวันอายลมย่านบ่คู่ควรกับหัวใจย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้แห่งใจวันอายลมพี่ตั๊กแตนโอเอทำออกมาได้ดีนะคะสำหรับเพลงที่ร้องออกมาก็ทำให้แตนเชื่อว่าคำพูดคำร้องที่เขาร้องออกมามันสื่อสารถึงความจริงใจมันถึงสื่อสารถึงการยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันผ่านมามันก็ยังทำให้แตนเชื่อได้เลยว่าเนี่ยที่คุณพูดออกมามันจริงความรู้สึกจริงและตรงนี้ที่แตนจับได้นะคะในส่วนตัวคือชอบนะคะมีความรู้สึกว่าเออมันซื่อดีสื่อสารออกมาได้ซื่อดีค่ะขอบคุณครับเชิญครับพี่พีครับผมว่าโอเอเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งครับโชคดีในที่นี้หมายถึงว่าผิดพลาดแล้วก็เปลี่ยนตัวเองกลับใจแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขและพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าผมดีใจนะฮะที่โอเอคิดได้แล้วก็คิดได้ในวันที่ยังมีพ่อและแม่เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของเราอะไรเงี้ยซึ่งมัน
มันน่าภาคภูมิใจนะในอีกมุมหนึ่งที่เรากลับใจได้ส่วนเรื่องที่ผ่านมาผมว่ามันทุกคนผิดพลาดได้นะครับผมก็อยากจะให้กำลังใจก็ขอให้โอเอทำดีต่อไปนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่โอเอคิดกับพ่อกับแม่ตอนนี้มันจะเป็นกุศลละเพราะเราเห็นคุณค่าของมันแล้วนะครับก็สู้ต่อไปส่วนเรื่องของการร้องเพลงผมชอบเนื้อเสียงมากๆเสียงหนาเสียงใหญ่แล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆครับความเป็นลูกคอของเขามันพอดีแล้วก็มันก็ไม่ผิดจากเขาเรียกอะไรโน้ตมันไม่ได้เพี้ยนอะไรแล้วก็ร้องในสไตล์ของตัวเองมันก็เป็นสไตล์ของตัวเองต้องดูฝั่งพี่ต้อมว่าจะเอาอะไรมาสู้กับเรานะครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณครับเชิญพี่แอนครับแอนก็ดีใจกับคุณพ่อคุณแม่โอเอนะคะเพราะว่าคือเราก็มีลูกเหมือนกันเนอะแล้วเรามีลูกคนเดียวด้วยเราก็มีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องดีใจมากๆคือการที่ลูกเราแบบอาจจะดื้อไปอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะกลับตัวกลับลำได้แล้วก็ค้นพบตัวเองแล้วก็เดินมาในถูกทางแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าโอเอเองก็รู้ทุกอย่างแล้วเรารับผิดชอบหน้าที่ดูแลคุณแม่อะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขอย่างนึงในครอบครัวที่เกิดขึ้นมานะคะก็ดีใจด้วยตรงนี้แล้วก็คือเขาเป็นคนหน้าตาน่ารักอะเนาะน่ารักน่าเอ็นดูไงแต่ก็เขาก็จิ๊กโกจิ๊กโกหน่อยๆเวลาเขาแบบร้องเพลงออกมามันก็เลยแบบผสมผสานได้แบบกำลังดีแล้วก็ใช้ต้นทุนของตัวเองได้คุ้มค่ามีคาแรคเตอร์มีบุคลิกของตัวเองแล้วก็ไม่ย่อท้อคือเคยสมัครมาแล้ว เนาะไม่ผ่านก็ยังสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็เลือกเพลงมาได้ตรงกับเนื้อหาชีวิตของเขาเองมันก็เลยทำให้เขาถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ต่อไปค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับเรื่องของโอเอกับคนเป็นครูครูไม่รู้สึกว่าผิดพลาดนะแค่อาจจะน่าเสียดายบ้างเมื่อเทียบว่าถ้าเรียนต่อจบมาอาจจะได้ทำงานที่อาจจะไม่ต้องใช้แรงมากหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็แค่นั้นนะมันไม่ได้ผิดพลาดทีนี้พอเราเลิกไม่เรียนแต่เรามีวิธีคิดแบบใหม่สู้แบบใหม่มันก็สามารถชดเชยกันได้ถ้าหากว่าการไม่ได้เรียนครั้งนั้นเรารู้สึกเสียดายเราก็ต้องทำเรื่องใหม่ให้มันดีกว่าแล้วความเสียดายมันก็จะหายไปก็เท่านั้นเองส่วนการร้องเพลงนี่ร้องดีร้องมีเอกลักษณ์มากครูพิสูจน์ได้จากลูกเอื้อนบ่โฮสิไปฮอดใสเนี่ยพี่ไผ่เขาเป็นลูกทุ่งขนานแท้เขาจะเล่นอีกแบบนึงบ่โฮสิไปฮอดใสใช่มั้ยแต่โอเอบ่โฮสิไปฮอดใสมันกลายเป็นอีกลายเซ็นใหม่แล้วมันน่ารักมากภาพรวมถือว่าร้องดีมีเสน่ห์นะครับวันนี้รอพิสูจน์แจกแชมป์ครับเดี๋ยวเที่ยวกันครับขอบคุณครับมาถึงหน้าที่ของแชมป์2สมัยต้อมเกษตรกรหญิงหัวใจแกร่งวันนี้เธอจะงัดไม้ไหนมาต่อกรเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไปชมกันเลยครับพี่ต้อมตอนนี้ทำเกษตรอยู่2อย่างด้วยกันก็คือปลูกผักกินเองในบ้านเอาไปขายด้วยค่ะแล้วก็ทำอ้อยด้วยใช่ค่ะอ้อยนี่ต้องสมมติวันไหนเราไม่ขายเราต้องทำทุกวันไหมค่ะทำค่ะอ๋อมีอะไรบ้างอ่ะไร่อ้อยก็ถอนหญ้าค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยค่ะอ๋อก็ทำวันเว้นวันสลับกับการไปขายของใช่ค่ะถ้าเราว่างเราก็ทำค่ะว่างก็ทำเลยใช่ค่ะใครอยากอุดหนุนผักไปซื้อได้ที่ไหนคะที่ตลาดสดบ้านปากปวนค่ะอำเภอมะสะพุงจังหวัดเลยค่ะเอาล่ะไปอุดหนุนกันได้นะครับผมแถวนั้นเอาล่ะวันนี้ฮะขอหนึ่งเพลงเพื่อไปต่อฮะเพลงนั้นคือเพลงคำสัญญาที่คิดฮอดค่ะเชิญรับฟังครับไปกราบดินจะ
ากเมืองเกิดถิ่นกันดารอีสานบ้านป่ามาเฮ็ดงานสู้จนเมื่อยล้าเหมือนเรียนวิชาปลดหนี้สินเหนื่อยท้อก็ทนขอให้คนทางบ้านมีกินสาวบ้านนามาจากดินใจยังเท่าอินคำที่แม่บอกว่าประยาใส่เอาได้เงินทองที่เจ้าหาพออยู่ได้เด้อล่ะคือคำห่วงหาแม่สั่งลูกสาวสิ้นเทศกาลก็พอได้มีแห่งไปสู่ต่อได้อ้อมกอดพ่อกันท้องจมหอยกอดแม่ไว้กันเงาลูกไปก็พี่ตั๊กแตนโอ้ต้องชื่นชมพี่ต้อมนะคะซึ่งพี่ต้อมเป็นคนที่ฉลาดเลือกเพลงฉลาดในการร้องอ่ะคือไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนพี่ต้อมเอาตัวรอดได้เสมอ แล้วน่าฟังด้วยถ่ายทอดออกมาได้ดีชื่นชมค่ะชื่นชมพี่ต้อมค่ะแล้วก็ให้กำลังใจด้วยค่ะเหมือนเดิมค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับพี่พีครับโอ้ร้องดีเลยนะฮะก็กระทบเลยฮะรู้สึกได้กับเพลงที่เล่าเรื่องราวออกมามันก็เห็นภาพเลยแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีก็จะมีลูกเพี้ยนลูกไหลใช้คำว่าลูกไหลลูกสั่นอะไรเงี้ยฟังแบบฟังเพลินๆก็เหมือนเป็นลูกคอละเอียดแต่จริงมันเหมือนสั่นก็มีอยู่จุด2จุดที่เป็นแผลนะครับแล้วก็ผมชอบลูกจบได้ดีนะฮะซึ่งก็ใช้แบบกำลังสุดกำลังเหมือนกันเท่าที่ผมเห็นนะครับพอฟังออกมาแล้วรวมแล้วก็ร้องออกมาได้ดีครับขอบคุณครับแกนครับ
แอนชอบอารมณ์เพลงสุดเลยพอร้องเพลงปุ๊บแล้วแบบอารมณ์เพลงเขาดีมากๆเลยมันสร้างความแบบทำให้คนฟังรู้สึกฟังแล้วแบบอยากฟังไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเสน่ห์ของพี่ต้อมตรงนี้เลยคือแบบเวลาร้องแล้วแบบเสียงกับอารมณ์เพลงเขาไปด้วยกันแล้วเหมือนแบบเขาทั้งเวลาการร้องแล้วมันเหมือนผสมประสานเป็นเนื้อเดียวกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นเสน่ห์ของพี่มากๆเพลงนี้ก็ร้องได้เพราะมากค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับพี่ต้อมต้องยอมรับนะว่าโดยต้นทุนที่มีณวันนี้นี่ถ้าคะแนนเต็ม10พี่ต้อมทำดีที่สุดเหมือนคะแนนเต็มจะไม่เท่าเพื่อนคนอื่นเขาอาจจะทำดีที่สุดเขาได้10แต่พี่ต้อมทำดีที่สุดอาจจะได้8เพราะว่าโดยต้นทุนและพลังที่เหลืออยู่มันคะแนนเต็ม8ซึ่งวันนี้เนี่ยผมให้เต็ม8สำคัญว่า OA จะทำได้เกิน8หรือเปล่ารอพิสูจน์กันขอบคุณค่ะเชิญ OA ครับอ้าวผมชอบภาพอย่างนี้จังเลยมันดูปวดหัวดีจังเลยฮะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับโอ้โหถึงขั้นกรรมการเอียงคอใส่กันอย่างนี้แล้วฮะมันโอ้เป็นภาพที่ไม่บ่อยนักนะที่จะเกิดขึ้นแชมป์2สมัยของเราฮะวันนี้ตั้งรับการมาเยือนของ OA จากบุรีรัมย์ดูซิว่าใครจะทำได้2คะแนนเพื่อคว้าแชมป์ครับสองคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์ฮะคะแนนแรกขอดูจากครูสลาครับวันนี้มาดีกันทั้งคู่ฮะคนหนึ่งมากับน้ำเสียงเพราะเพราะของเขาอีกคนหนึ่งฮะมากับการเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องจริงดูซิว่าใครจะออกนำก่อนครูสลาคุณอุดมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่ต้อมครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากพี่พีครับตอนนี้แชมป์ของเราออกนำไปก่อนฮะถ้าชื่อต่อไปเป็นของพี่ต้อมแล้วก็เธอแชมป์สมัยที่3ทันทีฮะแต่ถ้าเป็นชื่อของ OA เสมอกัน1ต่อ1และพี่พีเสด็จมอบคะแนนให้แก่ต้อมครับผมแชมป์3สมัยครับขอดูคะแนนจากพี่แอนครับพี่ต้อมครับขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นไงครับคุณสลาครับผมอยากขออนุญาตเปิดใจแทนคณะกรรมการเพราะการแข่งขันคู่นี้แปลกที่สุดอีกคู่หนึ่งเท่าที่เราเคยเจอมานั่นหมายความว่าน้องโอเอร้องก่อนแม้ไม่ดีที่สุดแต่ดีมากนะเก็บรายละเอียดดีแล้วก็ถูกต้องหมดที่พอต้อมร้องเพลงนี้นี่มันเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าคีย์ไม่สูงโหดเกินไปเขาเป็นคนมีรายละเอียดเยอะเล่นเหมือนกันไม่พลาดเหมือนกันแต่มนต์เสน่ห์ในวิธีการเล่าเรื่องผ่านเทคนิคการร้องของต้อมมันดูพิเศษนี่ข้อหนึ่งแต่ก็มีบางจุดที่เขาเล่นไม่ได้ดีแต่กลายเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งรวมๆแล้วนี่มันก็เลยเหมือนว่าถ้าเปรียบเทียบด้านเทคนิคเหมือนเสมอกันแต่เหลื่อมกันที่อารมณ์เพลงOA มีต้นทุนที่ดียังสู้ต่อได้อยากให้ร้องเพลงไปด้วยและสร้างชีวิตตัวเองไปด้วยส่วนเรื่องที่รู้สึกว่าเสียดายมันนั่นแหละมันจะซ่อมแซมโดยสิ่งที่ดีกว่าเสมอสู้ต่อไปครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ฮะทำรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับพักผ่อนกับทีมงานได้เลยฮะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์3สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกัน
แต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์3สมัยไปเท่าไหร่นี่ไม่ท้อไม่รอแล้วจ้ายกต่อไม่รอแล้วนะผมชอบเหม็มปากเอาจริงเอาจังมากอะสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทจ้าสี่เหลี่ยมอยู่ท่านี้เลยทุนเดิมฮะมีอยู่ 25,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาทฮะทำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมอยู่ 30,000 บาทพร้อมกับโอกาสที่จะสู้ต่อไปส่งแรงใจมาเชียร์แชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วนเพลงชิงโชคสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะThank you.